สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Unnamed Memory หรืออีกชื่อก็คือแม่มดซินเดอเรลกับเจ้าชายต้องสาบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าว่าใครอยากจะมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยกลับมาที่ทางองค์ชายแล้วก็ทางคนติดตามอ่ะนะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยทางผู้ติดตามนะครับก็ได้ห้ามทางองค์ชายไปว่าพวกเราน่ะกลับกันเถอะนะฟาบาสซึ่งเหมือนว่าทางผู้ติดตามเนี่ยจะมีชื่อว่าลาซานะครับทางฟาบาสเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกกับทางลาซาไปว่าเงียบสักทีเถอะนะลาซากว่าจะหนีออกจากปราสาทได้ถ้ากลับไปตอนนี้ทุกอย่างจะสูญเปล่านะซึ่งทางลาซาตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกกับทางฟาบาสไปนะว่าถ้าโดนแม่มดสาบอีกจะทำยังไงล่ะครับซึ่งตัวของทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าช่างมันตอนนี้เราไม่มีเบาะแสอะไรเลยนี่ก็15ปีแล้วข้ายังหาไม่เจออย่างแรกเราต้องตามหาแม่มดแห่งจันทาสีครามและถามวิธีถอนคำสาบถ้ายังไม่ได้แล้วก็เราจะตามหาแม่มดแห่งความเงียบกันต่อไปสมบูรณ์แบบใช่ไหมล่ะแผนการของฉันน่ะซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านหน้าของพวกเขาเนี่ยก็ยังมีทางปราสาทอยู่นะหรือว่าเป็นทางหอคอยอยู่นั่นเองซึ่งมันก็เป็นทางหอคอยสีครามนะครับซึ่งในหอคอยนี้นั้นมีทางแม่มดสถิตอยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาก็ไม่รอช้านะทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินกลูเข้าไปเลยซึ่งทางลาซาเนี่ยตัวของเขาก็ได้ห้ามทางตัวของทางพระเอกไว้นะครับผมเข้าใจความรู้สึกของฝ่าบาทนะแต่นี่มันเสี่ยงมากเลยก่อนอื่นแม่มดแห่งความเงียบไม่เปิดเผยตัวตนในช่วง15ปีที่ผ่านมาส่วนแม่มดจันทาสีครามเองก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครไปถึงยอดหอคอยเลยนะซึ่งตัวของทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มั่นใจเป็นอย่างมากเลยว่าช่างเถอะน่าจะไปได้ละมั้งซึ่งทางลาซาเนี่ยก็ได้ห้ามไว้อีกนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฟาบาทและผมจะกลับไปที่ปราสาทได้อย่างไรกันล่ะทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกวิธีแก้ปัญหากับทางลาซาไปว่าแค่ตีหน้าเศร้าก็ได้นี่ซึ่งทางลาซาเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับแต่ก็ได้ห้ามทางพระเอกของเราไว้นะซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางพระเอกของเราน่ะเขานั้นห้ามมันอยู่แล้วในตอนนี้เขาเนี่ยได้เปิดประตูเข้าไปซึ่งก็ได้เจอกับบันไดหลายขั้นเลยนะครับตรงกับที่เคยบันทึกไว้เลยลาซาก็เลยบอกไปว่าถ้าหากมันเป็นไปตามบันทึกแล้วก็ภายในหอคอยนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าและผู้ที่เอาชนะอุปสรรคจนไปถึงยอดหอคอยได้แม่มดก็จะมอบความปรารถนาให้พวกเราดีไปกันเถอะซึ่งทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกให้ทางลาซานะรออยู่ตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าข้างหน้าน่ะมันอันตรายข้าน่าจะกลับมาก่อนค่ําแน่นอนนะครับทางลาซาเนี่ยตัวของมันก็ได้ใจสู้แล้วก็ได้ตามทางพระเอกของเราไปด้วยนะครับถึงพอว่าเขามาถึงด่านแรกเนี่ยตัวของทางพระเอกเนี่ยก็ตึงมือเลยนะแล้วเขาเนี่ยก็ได้กําลังคิดอยู่นะครับว่าจะแก้ปริศนานี้ยังไงดีซึ่งทางด้านล่างเท้าของพวกเขาเนี่ยมีงูเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมันก็น่ากลัวมากเลยทางพระเอกเนี่ยก็เลยจับโชว์ทางลาซาเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าพวกมันน่ะไม่มีพิษหรอกนะดูเหมือนวันนี้นะครับจะเป็นด่านแรกที่พวกเขาต้องเจอนี่จะเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วในประเทศเล็กๆทางตะวันออกทฤษฎีนี้โด่งดังเพราะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่มันก็ในสมัยนั้นน่ะนะมันเพิ่งแก้ได้เมื่อทศวรรษที่แล้วเองซึ่งทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แก้ปริศนาได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งทางพระเอกของเรานะครับแล้วก็ทางลาซาเนี่ยก็ได้ถูกวางไว้ในไหนสักแห่งนึงแต่ไม่ได้ทางบนหอคอยคนรับใช้คนหนึ่งนะครับก็ได้พูดกับทางแม่มดไปว่าดูเหมือนเราจะมีผู้ท้าทายคนแรกในรอบหลายปีแล้วนะแม่มดเนี่ยก็เลยพูดไปว่านานแล้วนะนึกว่าทุกคนจะลืมการมาอยู่ของหอคอยนี้ไปซะแล้วซึ่งเดือนก่อนเนี่ยก็มีมานะครับแต่แค่ด่านแรกไม่ทันเวลาซึ่งทางเพลงของเราเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองนะซึ่งน้องคนรับใช้เนี่ยก็ได้พูดต่อไปว่าผู้ท้าทายเหล่านี้กำลังพยายามไต่ไปที่ยอดหอคอยน้องนายจะลองมาสังเกตการดูนะครับน้องเนี่ยก็เลยชวนทางแม่มดเนี่ยไปสังเกตการด้วยกันแน่นอนนะครับแม่มดเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าน้องเนี่ยรอจนกว่าจะถึงยอดหอคอยดีกว่าซึ่งทางน้องเนี่ยมีชื่อว่าลิโตล่านั่นเองซึ่งเป็นทางน้องคนรับใช้นะซึ่งพอทางน้องลิโตล่าหายไปนะครับทางแม่มดเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าตอนนี้อาจจะค่อยๆขึ้นมาแล้วละมั้งแต่ผู้ท้าทายส่วนใหญ่แค่ผ่านผู้พิทักษ์ด่านแรกมาถึงก็ยากแล้วแต่มาทางเพลของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ตัดสะบั้นคอของทางสิงโตไปอย่างง่ายดายเลยนะ
นะทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าดูเหมือนจะเหมือนของจริงนะแต่ว่ามันจัดการง่ายไปหน่อยละมั้งซึ่งทางลาซาเนี่ยก็ได้ห้ามทางพระเอกนะครับว่าเรานะกลับกันเถอะแน่นอนนะครับว่าทางพระเอกของเราเนี่ยไม่ยอมกลับอยู่แล้วนี่นะนับว่าเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีเลยล่ะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางต่อนะครับซึ่งก็ไม่รู้พวกเขาเนี่ยเดินทางมาไกลนานแค่ไหนแล้วนะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยทางลาซาก็เลยบอกว่าน่าจะสักครึ่งทางแล้วนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยถามกับทางลาซาไปว่าคนที่พิชิตสำเร็จครั้งสุดท้ายคือปู่ทวดของข้าใช่ไหมซึ่งก็เมื่อประมาณ70ปีที่แล้วมีชาย10คนเข้าพิชิตหอคอยแต่มีเพียงกษัตริย์เลกิอัสเท่านั้นที่ขึ้นไปยอดหอคอยได้ซึ่งทางพระเอกในตัวของเขาถึงกับพูดมาเลยนะครับว่าตอนนี้อาจจะง่ายกว่าแล้วละมั้งซึ่งทางลาซาเนี่ยก็ได้ห้ามทางพระเอกนะว่ารีบกลับกันเถอะซึ่งทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไล่ให้ตัวของทางลาซาเนี่ยกลับไปก่อนเลยนะครับและตัวของเขาก็ได้มาหยุดอยู่ที่ประตูบานนึงซึ่งพอเขาเปิดเข้าไปเนี่ยก็ได้เจอกับทางปีศาจ2ตัวนะซึ่งพวกมันเนี่ยก็กำลังเป็นหินอยู่เลยทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะรีบชักดาบออกมาแล้วก็ได้เดินมุ่งตรงเข้าไปหาพวกมันเลยนะซึ่งจากกลายเป็นหินเนี่ยพวกมันเนี่ยก็ได้กลายเป็นปีศาจตัวจริงเลยนะครับและก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางพระเอกของเราซึ่งพวกมันเนี่ยก็ไวมากเลยนะแต่ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่คะนามือเลยนะครับต้องเข้าในฟันพวกมันเนี่ยขาดครึ่งไปเลยตัดไปที่ทางบนหอคอยนะซึ่งในตอนนี้นั้นทางน้องคนรบใช้หรือว่าน้องลีโตล่าเนี่ยน้องนะครับก็ได้มารายงานให้กับทางแม่มดฟังว่ามาสเตอร์ผู้ท้าทายมาถึงห้องรูปปั้นหินแล้วซึ่งทางแม่มดเนี่ยก็ถึงกับบอกเลยนะครับว่าสุดยอดเลยนั่นมีกี่คนกันล่ะซึ่งทางน้องคนรับใช้เนี่ยก็ได้บอกว่ามี2คนแต่ในทางปฏิบัติน่ะมีแค่คนเดียวซึ่งทางแม่มดนะครับถึงกับตกใจเลยแล้วก็ได้บอกกับทางคนรับใช้ไปว่าพวกเราน่ะให้รางวัลชมเชยหน่อยดีกว่าไหมน้องลีโตล่านะครับก็ได้บอกต่อไปว่าดูเหมือนว่าจะเคลียร์ด่านได้ง่ายได้เลยตามมาทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายจริงๆด้วยและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเดินทางจะไปนั่นต่อไปอ่ะนะแต่ว่าแผ่นดินเนี่ยมันก็ได้แตกออกนะครับซึ่งทางลาซาเนี่ยแล้วก็ทางพระเอกของเรานั้นก็ได้ถูกแยกออกจากกันแน่นอนนะครับทางพระเอกในของเราเนี่ยตัวของเขาก็จะได้เข้าไปช่วยอ่ะนะแต่ว่าทางลาซาเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เบรกไว้แล้วก็ได้บอกให้ทางพระเอกเนี่ยวิ่งไปเถอะปล่อยผมไว้คนเดียวได้โปรดเดินหน้าต่อไปด้วยผมขอโทษนะซึ่งทางพระเอกของเรานะครับก็จะไปช่วยแล้วนะแต่ทางลาซาเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ไปต่อเถอะซึ่งทางลาซานะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกลงไปแล้วทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้จำใจเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้เปิดประตูบานนึงออกไปซึ่งก็ได้พบกับห้องเก็บของห้องนึงและนี่นะครับจะเป็นทางยอดหอคอยแล้วนั่นเองซึ่งทางแม่มดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้ต่างต้อนรับทางพระเอกนะพวกเราเนี่ยได้เตรียมชาไว้แล้วเชิญนั่งลงก่อนสิและในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกันทางน้องแม่มดเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะชื่อที่นาชาซึ่งก็มีน้อยคนนะครับที่จะเรียกน้องได้ชื่อนะทางพระเอกเนี่ยก็เลยถามนะครับว่าเธอน่ะคือแม่มดกันสินะดูไม่เหมือนเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่น้องได้เซอร์ไพรส์ว่าเพื่อนของคุณน่ะกำลังนอนรออยู่ด้านล่างไม่ได้รับบาดเจ็บหรอกและในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันทางพระเอกเนี่ยก็เลยถามกับทางน้องทีนาไปนะครับว่าเธอใช้เวทเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวเองหรือเปล่าล่ะซึ่งทางน้องทีนาเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าหยาบคายจังเลยนะนี่นะเป็นของจริงทั้งหมดซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาแค่ตกใจนะครับเพราะว่าอยู่มาหลายร้อยปีแล้วนั่นแต่กลับไม่มีริ้วรอยเลยซึ่งน้องก็ได้ให้เหตุผลว่าทางน้องเนี่ยมีอายุไขมากกว่ามนุษย์หลายเท่าร่างกายของน้องนะครับนายหยุดแก่ชราไปซึ่งทางน้องแม่มดเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้ถึงตาพระเอกของเราพูดบ้างแล้วนะผู้ที่แต่งหอคอยขึ้นมาได้แถมแต่ขึ้นมาเพียงคนเดียวเพิ่งเคยมีคุณเป็นคนแรกเลยอย่างน้อยช่วยบอกชื่อก็ยังดีซึ่งทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ลืมแนะนำตัวเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าออสการ์นั่นแหละนะแต่ชื่อจริงของเขาเนี่ยโคตรยาวเลยนะครับซึ่งพอน้องได้ยินนามสกุลนะซึ่งนามสกุลของทางพระเอกของเราเนี่ยคือทางฟาซาสนั่นเองแน่นอนละครับน้องแม่มดเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจในนามสกุลนี้เลยเพราะว่ามันคือนามสกุลของราชวงศ์นั่นเองซึ่งทางเพย์เนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นเป็นมงกุฎราชกุมารเป็นลูกหลานของท่านเลกิอัสซึ่งตัวของเขานะครับทางออสการ์เนี่ยเป็นหลานชายนั่นเองนะดูเหมือนว่าทางน้องทินาซานะครับน้องเนี่ยจะรู้จักกับทางท่านปู่ทวดของทางพระเอกด้วยนะน้องได้ตกใจมากเลยนะครับจะว่าไปก็เหมือนอยู่นิดหน่อยเลกิอุสนะหน้าตาใจดีกว่านี้นะถึงทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยกับขอโทษแทนไม่ทันเลยว่าตัวของเขาน่ะใจร้ายไปน้อยซึ่งทางน้องทินาเนี่ยน้องก็ได้ชมไปนะครับว่าทางพระเอกของเราน่ะดูแมนกว่าเขาเยอะเลยเล็กนั้นดูบริสุทธิ์เกินไปแถมยังมีด้านที่ดูเหมือนเด็กอีกต่างหากซึ่งทางพระเอกในตัวของเขานะครับก็ได้สงสัยนะว่าทางน้องทินาเนี่ยน้องอยู่นี่คนเดียวงั้นเหรอซึ่งก็ไม่ใช่นะครับน้องได้มีคนรับใช้อยู่หนึ่งคนซึ่งน้องมีชื่อว่าลิโตล่านั่นเองนะน้องก็ได้ปรากฏตัวมาแนะนำตัวให้กับทางพระเอกฟังแล้วก็ได้บอกว่าทางเพื่อนของทางพระเอกนะเราสนิทจากคาถาของเธอและรออยู่ด้านล่างซึ่งทางเพกในตัวของเขาก็เลยถามกระทางไม่หมดไปว่าผู้ท้าทายที่เคยมาที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหลังจากนั้นถูกฝังในหลุมศพล้อมกันหมดหรือเปล่านะซึ่งน้องทีนาถึงกับเครื่องเลยนะครับอย่าพูดเป็นไหนว่าฉันอาศัยอยู่ข้างสุสานได้หรือเปล่าน้องเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันไม่อยากให้มีศพอยู่ในหอคอยแล้วก็ไม่มีใครตายทั้งนั้นแหละซึ่งทางเพกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจว่าการโจมตีของมอนสเตอร์ด้านล่างน่ะเพียงทีเดียวถึงตายได้เลยนะเนี่ยน้องไม่หมดนะครับน้องก็ได้ให้ผลมาว่าเมื่อกำลังจะถูกโจมตีถึงชีวิตจะถูกส่งลงไปอย่างชั้นล่างผู้ที่ล้มเหลวจะถูกเปลี่ยนความทรงจำ
ามเล็กน้อยและถูกส่งกลับไปในแผ่นดินใหญ่แบบซุ่มส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือไม่ก็สร้างชื่อเสียงฉันคิดว่ามันเป็นราคาได้สมเหตุผลดีนะซึ่งทางน้องลิโตล่านะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่สำหรับผู้ท้าชิงที่เข้ามาเพื่อรักษาการเปิดของใครสักคนมาสเตอร์ก็ทำตามคำขอถึงจะล้มเหลวก็ตามซึ่งแมมมดถึงกับเขินเลยนะครับว่าอย่าไปบอกเขาแบบนั้นสิทางเพย์ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้จ้องมองไทมอนอยู่สักพักแล้วก็ได้ยิ้มขึ้นมาเธอเนี่ยเป็นคนที่เลือกลับจังเลยนะเธอน่ะเคยเข้าเมืองมาก่อนหรือเปล่าล่ะได้ยินว่ามนุษย์คนอื่นๆมักจะแสดงตัวต่อมนุษย์ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าน้องน่ะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์มากเท่าไรมันยุ่งยากพลังของฉันไม่ใช่สิ่งที่ควรใช้ตามอำเภอใจซึ่งทางเพย์ของเราเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นสินะถ้าหากว่าแม่มดแห่งความเงียบคิดแบบนั้นได้ก็คงดีซึ่งน้องแม่มดเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับนั่นคือสาเหตุที่คุณมาที่นี่งั้นหรอซึ่งมันก็ใช่อ่ะนะตัวของทางเพย์นะครับถูกแม่มดแห่งความเงียบซาบซึ่งย้อนไปในอดีตนะครับทางแม่มดแห่งความเงียบเนี่ยก็ได้พูดไปว่าเจ้าจะไม่มีลูกหลานสืบทอดอีกต่อไปบุตรของเจ้าตรงนั้นก็เช่นกันอสุจิของเจ้าจะกัดกินมดลูกที่สัมผัสโดนสายเลือดฟาซาร์จะจบอยู่ที่พวกเจ้าซึ่งทางน้องที่นาในถึงกับถอนหายใจเลยนะแล้วไปทำอีท่าไหนถึงได้โดนสาบแบบนั้นล่ะซึ่งทางเพคตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้ลึกเท่าไหร่นะครับพ่อของข้านะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ข้าเลยไม่ถามสาเหตุด้วยตรงมาก่อนเลยดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับท่านแม่ที่เสียไปก่อนหน้านี้แน่นอนว่าข้าพยายามจะหาทางแก้คำสาบแล้วนะแต่ว่าไม่ว่าจะหาเท่าไหร่หรือสำรวจซากปรักหักพังที่มีแนวโน้มข้าก็ไม่เจอเบาะแสที่สามารถคลายคำสาบได้ฉันก็เลยลองมาที่นี่ดูซึ่งน้องที่นาถึงกับปวดหัวเลยนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าคำสาปจะถอนออกได้หรอกนะสิ่งที่เราเรียกว่าเวทมนต์นั้นถูกจัดระเบียบและควบคุมโดยใช้กฎเกณฑ์ร่วมกันแต่ว่าคำสาปนั้นไร้กฎเกณฑ์เมื่อคุณมอบความหมายให้กับคำสุ่มที่คุณกำหนดไว้นอกจากเวทมนต์แล้วก็จะได้คำสาปมาด้วยแน่นอนว่ามันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทำในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดหากการถอนคำสาปนั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแม้แต่ผู้ร้ายก็ถอนไม่ได้แม้ว่าคำสาปจะมีพลังแต่พลังนั้นก็ไม่ได้เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคำสาปฆ่าคนโดยตรงไม่ได้แต่จะส่งผลกระทบในลักษณะอ้อมเท่านั้นซึ่งทางเพย์ในตัวของเขานะครับก็เลยบอกไปว่าคำสาปนี้นะดูท่ามันจะค่อนข้างแข็งๆเลยไม่ใช่หรอน้องที่นาในก็ได้เห็นด้วยนะครับคำสาปของคุณเกินกว่าที่ฉันอธิบายไว้ก่อนหน้านี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่คำสาปแต่เป็นสิ่งที่คล้ายกับพรซะมากกว่าซึ่งน้องนะครับก็ได้เข้าไปจับหน้าพระเอกนะซึ่งมันก็ได้ปรากฏรอยคำสาปขึ้นมาจริงๆด้วยซึ่งมันก็เป็นแค่คำสาปบางส่วนของใบหน้าพระเอกนะโดยพื้นฐานแล้วพรคำสาปนั้นจะใช้กระบวนการคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่ผลลัพธ์พวกเขาขยายพลังงานที่มีอยู่แล้วดังนั้นพรจึงมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ร้ายพรที่ร้ายคุณนั้นพลิกผันแนวคิดนั้นและพยายามปกป้องทารกในครรภ์ด้วยพลังที่ทรงพลังอย่างยิ่งไม่ใช่เรื่องที่แม่ธรรมดาจะทนได้หากคุณสามารถวิเคราะห์พรได้ก็สามารถใช้มนต์เพื่อบรรเทามันได้แต่พรมีประมาณ20ชั้นซ้อนกันแม่มดแห่งความเงียบพลังเหลือล้นจริงๆเลยนะเนี่ยฉันต้องขอโทษด้วยนะซึ่งหมายความว่าทางน้องที่นาเนี่ยไม่สามารถทำลายมันได้นั่นเองนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แถไปนะครับว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วนะจะปล่อยให้กลับไปมือเปล่าก็ไม่ได้ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันทำได้ก็แล้วกันซึ่งน้องเนี่ยก็ได้หยิบอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับน้องก็ได้บอกว่าคำตอบง่ายๆอยู่ตรงนี้แล้วแค่หาผู้หญิงที่ทนทานต่อพลังและปกป้องเด็กได้ก็พอแล้วซึ่งทางเพย์เนี่ยก็ได้บอกว่าผู้หญิงแบบนั้นน่ะจะมีจริงๆงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าอาจจะมีสักคน2คนอยู่นั่นแหละฉันลองตามหาผู้หญิงที่มีพลังเวทและความต้านทานที่แข็งแกร่งให้พองั้นมองข้ามด้านอื่นด้วยนะซึ่งทางเพย์เนี่ยก็ได้ถึงกับงาตกเลยแล้วก็ได้บอกไปว่าถ้าเธอแต่งงานแล้วแก่แล้วหรือเป็นเด็กล่ะจะทำยังไงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แถไปอ่ะนะว่าถ้าเธอแต่งงานแล้วตามหลักศีลธรรมก็คงทำอะไรไม่ได้ค่ะส่วนคนแก่ก็น่าจะมีพลังที่พอไว้อยู่มั้งถ้าเป็นเด็กละก็คุณก็เลี้ยงดูให้เธอกลายเป็นผู้หญิงในอุดมคติได้นะซึ่งทางเพจตรงเขาในตอนนี้นะครับจะคิดหนักเป็นอย่างมากเลยนะและตัวของเขาก็ได้ตกใจแล้วก็ได้นึกขึ้นมาว่าที่นาชาถ้าเป็นเธอล่ะเป็นไงเธอสามารถตั้งพลังเวทขอไม่มดถึงความเงียบได้หรือเปล่าซึ่งน้องที่นาชาเนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะครับโดยไม่คิดอะไรเลยนะเรื่องนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกนะคะแล้วน้องเนี่ยก็ได้เออแดกไปเลยนะครับพอน้องได้สติขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะช่วยรอเดี๋ยวก่อนซึ่งทางเพลงในตัวของเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับในตอนนี้มันก็ง่ายกว่าการที่ฉันพยายามไปตามหาผู้หญิงที่มีอยู่จริงไม่ใช่หรอความปรารถนาที่ข้าไปชิดหอคอยได้ก็คือขอให้เจ้าออกจากหอคอยเพื่อไปเป็นภรรยาของข้าได้หรือเปล่าซึ่งทางน้องที่นาชาเนี่ยถึงกับเออแดกเลยนะครับในตอนนี้เรื่องแบบนั้นน่ะฉันรับไม่ได้หรอกนะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้สอนไปเลยนะครับไหนว่าจะทำเท่าที่ทำได้ไม่ใช่หรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่ามันต้องมีขอบเขตบ้างสิไม่ไหวหรอกข้าไม่ไหวทางพระเอกเนี่ยก็เลยแซวไปว่าเธอแต่งงานแล้วงั้นหรอมีแฟนแล้วหรือเปล่าซึ่งทั้งสองอย่างที่กล่าวมานะครับเธอยังไม่เคยมีเลยพระเอกในตัวของเขาก็เลยแซวไปนะครับว่าไหนว่าคนแก่จะไหวไงน้องที่นาชาเนี่ยก็เลยเขินนั้นแล้วก็ได้บอกไปก็จริงที่ฉันแก่แต่ถูกเรียกว่าแก่แล้วมันดูงุ่งเหงียดชะมัดเลยแ
ต่นั่นน่ะไม่ใช่ประเด็นหรอกนะคุณคิดจะเอาเลือดของแม่มดเข้าไปเกี่ยวข้องกับราชวงศ์นั้นหรอสภาราชวงศ์คงได้กากเลือดกันแน่ถ้ารู้เรื่องนั้นน่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กุมขมับเลยนะครับคุณทำให้ฉันนึกถึงเล็กขึ้นมาเลยชวนปวดหัวซะจริงนะยังไงก็เธอนะไม่ได้หรอกถ้าฉันให้พรแบบนั้นฉันคงจะเป็นยายทอดของคุณไปแล้วทางพระเอกในตัวของเขาบอกว่าถึงปวดทอดของข้าจะไม่ยอมรับแต่ข้าเป็นตัวของตัวเองเพราะงั้นถึงไม่เกี่ยวกับข้าซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ยอมเลยนะครับทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกต่อไปว่า70ปีแล้วนะไม่คิดจะยอมผ่อนปลนบ้างเลยหรอลองเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหน่อยสิซึ่งหนึ่งเหมือนว่าทางพระเอกเนี่ยกำลังจะง้อไม่หมดอยู่เลยนะครับในตอนนี้ซึ่งน้องก็ได้งั้นไม้เด็ดเลยว่าถ้าเขาไม่ยอมฟังน่ะน้องจะเปลี่ยนความทรงจำของทางพระเอกแล้วก็ได้ส่งกลับไปนะครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่เอาอยู่แล้วนะซึ่งน้องนะครับก็ได้สังเกตเห็นดาบของทางพระเอกของเรานั่นมันดาบราชวงศ์อาคาเซียนั่นเป็นดาบเพียงเล่มเดียวที่ต้านเป็นมนต์ได้ไม่ใช่หรอทำไมคุณถึงได้พกสิ่งนั้นเดินไปเดินมาล่ะเป็นสมบัติของราชวงศ์ไม่ใช่หรอซึ่งทางพระเอกในตรงเขาก็ได้บอกสั้นๆไปว่าของประเภทนี้น่ะเหมาะกับการใช้จริงยังไงล่ะซึ่งทางน้องนะครับดูเหมือนว่าจะกลัวดาบเล่มนั้นนะเพราะว่าดาบเล่มนี้นะครับมันสามารถต้านเป็นมนต์ได้นั่นเองและพวกเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกันต่อนะครับซึ่งก็ได้หาทางออกกันนะทางพระเอกเนี่ยก็เลยสอบถามไปสอบถามมานะครับก็ได้เรื่องว่าทางเมื่อก่อนนั้นน่ะทางน้องที่นาชาน่ะเคยมาอาศัยอยู่ที่ปราสาทฟาซาร์ดนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็มาจะเป็นคนสอนเวทมนต์ทำสวนต่างๆนานานะนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยซึ่งแน่นอนแล้วครับว่านี่น่ะไม่ใช่ความปรารถนาของปู่เขาอย่างแน่นอนทางเพจแดนตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าทางนั้นแบบนี้ล่ะ1ปีออกมาจากที่นี่1ปีแล้วมาอาศัยอยู่กับข้าที่ฟาซาร์ดนั่นคือความปรารถนาของข้าข้อเสนอนี้นั้นรับได้หรือเปล่าล่ะซึ่งแน่นอนแล้วครับว่ามันก็ดีกว่าอันแรกอะนะน้องเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปน้องเนี่ยก็เลยบอกว่าทางนั้นน่ะฉันจะเอาจากหอคอยเพื่อเป็นผู้พิทักษ์ของคุณและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินลงมาข้างล่างอะนะเพื่อมาปลุกทางลาซาร์นเองนะซึ่งลาซาร์เนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าเขาเอาใครมาด้วยแม่มดงั้นหรอซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับเรื่องต่างๆให้กับทางลาซาร์ฟังซึ่งทางลาซาร์เนี่ยก็ได้ยอมรับได้อะนะในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกลับไปที่ฟาซาร์นเองนะครับ